เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นรายการที่จะมาพูดคุยและก็ตอบคำถามในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทัวร์ไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับครับผมนะครับนอกจากนะครับที่จะชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยนะครับ Facebook นั่นเองนะครับก็เสิร์ชหานะครับ Speed Channel นะครับ691ก็จะรวมเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงรายการต่างๆที่มีอยู่ทางช่องของเรานะครับง่ายๆอันนี้เสิร์ชหาได้เลยนะครับอีกช่องทางครับทางเพจปุ๊กเหมือนกันนะครับก็เป็นเพจของรายการ Speed Rider โดยตรงนะครับแน่นอนครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนะครับการทดสอบรถการรีวิวต่างๆนะครับกิจกรรมการขับขี่ท่องเที่ยวรวมไปถึงการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราได้รับเชิญไปออกกิจกรรมนั้นๆนะครับแน่นอนว่าอัปเดตทุกอย่างมารวมถึงการข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมอีกหนึ่งช่องทางครับอันนี้เว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็แน่นอนครับแล้วก็จะมีลิงก์พันธมิตรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแต่งนะครับร้านซ่อมร้านอะไรต่างๆที่ได้ถามเข้ามาว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับในนี้ก็จะมีลิงก์ต่างๆรวมไปถึงรายการที่อยู่ทั้งช่องเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถลิงก์ไปถึงช่องทางที่3นะครับก็คือ YouTube นั่นเองสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับเราที่ถ่ายสดณตอนนี้นะครับแล้วก็มีความชัดเจนเพราะว่าเราเป็น HD ด้วยนะครับก็เสิร์ชไปที่ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกที่เขียนตรงท้ายว่า Live Streamingก็สามารถที่จะชมสดนะครับระหว่างการชมนะครับถ้ามีโทรศัพท์เข้ามานะครับหรือจะไปเข้าห้องน้ำโทรศัพท์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะหยุดไปชั่วขณะนะครับแล้วกลับมาเพลย์โดยที่ไม่ข้ามตอนนะครับหรือสามารถย้อนกลับดูตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับและนะครับสำหรับใครที่พลาดดูไปเมื่อวานซืนเดือนที่แล้วนะครับตอนใดตอนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะกลับไปหาย้อนและชมได้อย่างสะดวกครับผมครับผมแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์นะครับต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIT กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหม่ที่เข้ามาร่วมกับรายการบอกได้เลยนะฮะตัวชาร์จเครื่องนี้นะบอกได้เลยนะครับเพราะว่าใช้อยู่ใช้ดีมากบอกได้เลยครับเพียงท่านซื้อนะฮะแล้วก็จะมีสายนะฮะสายเข้าชาร์จแบตเตอรี่สายเข้าไฟก่อนนะฮะออกมาปุ๊บแล้วก็คีบไปยังแบตเตอรี่เราได้เลยก็สตาร์ทติดเลยสตาร์ทติดเลยก็สามารถตัวสามารถในตัวนี้สามารถเก็บไฟได้ในตัวด้วยเก็บไฟในตัวด้วยครับแล้วสามารถบ่งบอกได้เลยว่าไฟแบตเตอรี่เราเนี่ยอ่อนมีมากหรือมีน้อยสามารถตรวจสอบได้คีบเช็คก่อนได้ใช่จริงแล้วจริงแล้วจะมีตัวคีบแล้วก็จะมีตัวซ็อกเก็ตเสียบเข้าไปนะครับตามร้านบิ๊กไบค์เนี่ยจะเห็นใช้กันเยอะโดยที่เราเองนะฮะไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวใหญ่ๆที่ยิ่งหนักๆอ่ะไม่ต้องแล้วนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวทั่วโลกแล้วก็แบตตั้งแต่กี่แอมป์ได้หมดแม้กระทั่งรถยนต์ก็สามารถที่จะชาร์จได้นี่จริงๆนะฮะ C-Tech ใช่ไหมถามมันหน่อยเลยว่าเครื่องเนี่ยแค่ไหนเองเครื่องเต็มที่ก็แค่นี้นะฮะมาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็แขวนที่ไหนก็แขวนได้เก็บในรถก็ได้ไปชาร์จที่ไหนก็ได้พกพาสะดวกนะครับแนะนำเลยครับเพราะว่าใช้อยู่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้กันครับแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรอันนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับที่เขามาร่วมในกิจกรรมของบิดไปเลเป็นของ 2K Adventure คืออะไรเต็นท์เอาไปกลางนอนมีเอาไปกลางนอนด้วยแล้วก็เอาไปแจกรายการด้วยเอาไปแจกในรายการด้วยในทริปเราเนี่ยเราจะมีกิจกรรมไม่เล่นใช่ไหมมีเคฟจับของรางวัลต่างๆวันนี้ K2 Adventure ก็นำผลิตภัณฑ์ของเต็นท์เนี่ยมาให้เราไปแจกบิดไปเลยที่จะถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับครับผมพี่ช่วงนี้ก็เดือนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับจะสิ้นเดือนแล้วกับมหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนครับบางกอก International Motor Show นะครับต้องบอกว่ากระแสมาแรงมากในเรื่องของมากเลยครับตอนนี้มีแต่ข่าวโอ้โหแบบเปิดตัวเยอะมากครับค่ายนู้นค่ายนั้นค่ายนี้กระแสมาเฮ้ยคุณจะเปิดจริงไหมเปิดจริงไหมคันนี้มาจริงไหมคันนี้จริงหรือไม่จริงยังไงโอ้วันนี้นะครับมีอะไรเด็ดให้ชมเรียกว่าเป็นน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มหมายความว่าเราจะมาบอกก่อนว่าตัวที่คาดว่าจะเปิดในงานนี้ของแต่ละค่ายเนี่ยมีอะไรบ้างมันเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่น้ำจิ้มจากดูตัวจริงก็ต้องไปดูเส้นเดือนไง จริงๆก็คือว่าอันนี้คือการประมาณการกันไว้เพราะว่ากระแสมันมาแรงมากตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็เนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยออกทุกวันในสื่อโซเชียลต่างๆว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ต่างๆเนี่ยซีซีตั้งแต่300ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กระแสมันมาแรงทีนี้เราก็มาจับกระแสดูซิว่าจากโซเชียลเนี่ยนะครับที่มีกระแสออกมาแต่รุ่นแต่รุ่นแต่ละค่ายเนี่ยมีอะไรบ้างและจะเปิดตัวจริงหรือไม่วันนี้เรามีมาแบบเป็นเรียกว่าเป็นเลขย่อย8รุ่นขนาดน้ำจิ้มนะเนี่ยน้ำจิ้ม8รุ่นไม่ใช่น้ำจิ้มเลยเนี่ยแล้ว8รุ่นนี้เขาบอกเป็นรุ่นที่แบบว่าหัวกะทิทั้งนั้นบอกได้เลยว่าหัวกะทิเลยนะครับท่านผู้ชมครับรอเลยรอควักตังค์ซื้อแน่โอ้โหเชื่อได้เลยอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาดีกว่าเนาะนะนะครับก็บอกว่าแน่นอนครับกับการเปิดตัวไปหลายๆค่ายแล้วนะครับที่เราเห็นในโซเชียลในเมืองนอกก็จะเป็นงานที่เยอรมันอินเตอร์มอดรวมถึงที่อีกมาที่มิลานอิตาลีนะครับก็สร้างกระแสที่แบบว่าสร้างให้ที่ว่าชาวไบเกอร์เนี่ยที่ว่าติดตามว่ารอติดตามมันคืออะไรจะซื้อรถใหม่ก็เก็บตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวซื้อปุ๊บเดี๋ยวตัวใหม่มาก็เสียจังหวะใช่ไหมเนี่ยพอเราซื้อต้มเดียวตัวใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายเสียใจร้องห่มร้องไห้กันทำไมเพิ่งจะออกมาแค่อาทิตย์เดียวใช่ใช่ไหมอาทิตย์เดียวจะถึงอยู่แล้วผมว่าเจอมากับตัวเองเลยผมออก All New PCX มาพอ All New PCX มารุ่นโฉมเตาแก๊สมาโอ้โหเจอสีใหม่เจอสีทุ่นโทนไม่ใช่หรอกมันคืออย่างนี้มันปกติแล้วจะเป็นรีโมทใช่ป่ะรีโมทกุญแจรีโมทแต่นี่มันเป็นตัวเตาแก๊สมาโอ้โหแทบร้องไห้แต่ไม่เป็นไรซื้อไปแล้วไม่ทันแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยงานนี้อย่าพลาดเลยนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับก๊อฟครับมาดูก่อนมาดูคันแรกเลยนะครับที่แนะนำกันนะครับตัวนี้เป็นค่ายของ Yamaha ก็คือ All New YZF R15 โอ้โหก็ซึ่งบอกแน่นอนว่าถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะมีการเปิดตัวไปแล้วที่ M Quartier นะครับสุขุมวิทโดยที่มีนักแข่งระดับโลกเนี่ยอย่างMaverick BLS เนี่ยก็มาร่วมเป็นเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็รับกระแสมาแบบโหล้นหลามไปทีเดียวเพราะว่าออปชันที่เขาให้มาก็ไม่ธรรมดานะออปชันเลยนะเครื่องยนต์อัพ CC ขึ้นเป็น155 CC มีระบบวาล์วแปรผันหมดทุกอย่างเลยอ่ะสลิปเปอร์คัทชกหน้าอัพไซด์ดาวเรือนไมค์เป็นแบบจอฟูลดิจิตอลโอ้โหแม่เจ้าจะให้เยอะไปถึงไหนถือว่าคือว่าให้มาเยอะมากพอๆกับรถบิ๊กไบค์ทีเดียวแต่เป็นรถเครื่องยนต์แค่155 cc 155 cc ไม่มีใครไหนทำใช่จริงไหมสังเกตดูได้อัพไซด์ดาวนี่ก็ไม่มีแน่นอน155 cc ไม่มีใครไหนทำไม่มี VVA จอดิจิตอลแบบฟูลดิจิตอลทุกอย่างให้มาครบคันแล้วนี่มันจะเหลืออะไรแล้วครับเขาบอกว่าก็แน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่างานเนี้ยที่เปิดตัวไปราคาอาจจะไม่ออกแต่ราคาที่เราทราบมาพอคร่าวๆนะที่เราได้กระซิบจากพายมาพายกระซิบมากโดยประมาณกระซิบโดยประมาณที่ 95,000 บาทโอ้แม่เจ้า 95,000 รถสเปคขนาดนี้ราคา 95,000 บาทมาฟูลออปชั่นขนาดนี้แล้วมันจะเหลืออะไรครับก๊อฟครับต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนของ Yamaha ที่ชอบมาเรื่องราวของความเป็นสปอร์ตของรถประมาณเนี้ย150 cc 150 cc เนี่ยไปงานเนี้ยรู้ราคาพร้อมกับจองในงานได้เลยโอ้โหR15 ตัวเก่ากับ R15 ตัวใหม่เทียบกันโอ้โหคนละรุ่นเลยนะต่างกันมากใช่ไหมครับต่างกันมากเออไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ต่างๆทุกอย่าง VVA สลิปเปอร์คัทโอ้โหขับสนุกขึ้นรถคันเก่า R15 สงสัยร้องไห้ตายเลยนะโหก็บอกแล้วเนี่ยใครเพิ่งออกเมื่อต้นเดือนหรือว่าจะออกอยู่ล่ำๆเนี่ยโหกลัวไปหรือว่าออกไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแบบร้องห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขาเปิดตัวแล้วนะครับขายแน่นอนแหละแต่ว่าด้วยราคากับที่มันเห็นเต็มๆเนี่ยรอในงานมอเตอร์โชว์นี้วันที่29นี้นะครับมาดูคันที่2นะคันที่2นะครับอันนี้จากค่าย Suzuki นะครับอึดทนเหนียวนะครับ All New Suzuki GSX R 150แล้วก็ S 150ตัว R คือ Sport ตัว S คือ Naked Naked อ๋อนี่เลยครับตามนี้เลยนะตัวนี้เป็น Sport นะเป็นตัว R นะครับต้องบอกว่า Suzuki Thailand นะครับก็แนะนำรถแนวที่มีพื้นฐานเดียวกันมาทำตลาดในบ้านเราอย่างเป็นทางการนะครับกับ GSX R 150เป็นรถแนวสปอร์ตกับ S แนว Naked ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในคัสนี้สำหรับเจเนเรชั่นในรถของปัจจุบันนะครับโดยถือว่ารถนี้มีออปชันที่น่าสนใจมากมายแล้วก็ตอนนี้ได้บรรจุดูการแข่งขันของเอเชียรถเลซิ่งแล้วนั่นไงนะครับเป็นรุ่นของ Challenge ครับนะครับเปลี่ยนจากตัว Raider 150ก็เป็นตัวนี้นะครับก็มีนักแข่งไทยไปร่วมแข่งขันด้วย1ท่านครับนะครับต้องบอกว่าและแน่นอนว่าออปชันที่มีก็ทั้งแรงม้าทั้งน้ำหนักที่เบาก็ต้องดูซิว่าการแข่งขันในปีนี้ในบ้านเราก็มีการแข่งขันรุ่น150ด้วยครับและสนามที่2เจอแน่เพราะว่างานนี้สนุกแน่เลยฮะมีใช่สำหรับที่จะเปิดราคาเนี่ยครับสำหรับตัวรหัส R นะครับ 150R เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 78,000 บาท
โอ้โหนะครับในส่วนของตัว S ที่เป็นแน็กเก็ตตัวเปลือยเนี่ยนะครับราคาคาดการว่าอยู่ที่ 75,000 บาทต่างกันประมาณ 3,000 มีเปลือกก็มีเปลือก 75,000 95,000 75,000 กับ 75,000 95,000 ต่างกัน 20,000 ต่างกัน 20,000 ตกแต่ออปชั่น 70,000 แต่ออปชั่นยามาฮ่าก็ให้มาเยอะนะครับใช่อัปเดตดาวสลิปเปอร์คัท VVA เรือนไมค์ฟูลดิจิตอลให้มาเยอะกว่าไงก็ต่างกัน 20,000 อัปเดตดาวก็เกือบเท่าไหร่แล้วล่ะยุคนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผู้บริโภคได้กำไรโอ้โหที่เปรียบมีตัวเลือกเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมฮะกว่าจะออกมาได้โอ้โหรอก็ไม่ไหวเออรอกันไม่ไหวตอนนี้ไปก็เสียใจอีกตอนนี้นะโรงงานนะมีอะไรประเคนประเคนประเคนใส่ใช่อัดให้เราใช่ฉะนั้นแล้วผู้ซื้อได้เปรียบแล้วนะครับนะครับครับต่อไปครับรุ่นที่3นะครับยังอยู่ที่ค่ายของยามาฮ่าเช่นกันนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นกระแสที่มาแรงในรายการก็ดีในทาง Facebook ก็ดีทางโซเชียลต่างๆก็ดีที่บอกว่าเป็นกระแสที่มาแรงกับรถสปอร์ตขนาด 600cc กับ YZF R6 นะครับ2017นะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่หลายๆคนเฝ้ารอขอพี่ดูหล่อมั้ยอ่ะเออโอ้โหหล่อมากหล่อไม่รู้จะหล่อไปไหนเขาบอกตัวนี้เป็นรถสปอร์ตเรปิก้าขนาดคาร์ด600นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยยังไม่เคยมีค่ายไหนมาวางตลาดเออ600ใช่ครับนี้ไม่มีเพราะว่ามันมีก็มี650ไปเลยใช่แล้วก็ไม่สปอร์ตจ๋าอย่างงี้นะถึงจะเป็นตัว CBR ของสูงก็จริงสปอร์ตจ๋านะใครเห็นปุ๊บเฮ้ยสปอร์ตนี่ใช่เลยใช่เลยนะครับเขาบอกว่า Rider Cup นะน่าจะนำตัวนี้เข้ามานะครับเพิ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและแน่นอนว่าตัวเนี้ยเป็น DNA ที่ถ่ายทอดมาจากตัว YZF R1 รุ่นพี่ของเขาก็ดูท่าทางจะเหมือน R1 เลยนะฮะแล้วถ้าใครได้ไปงานแข่งขันที่เวิลด์ซูเปอร์ไบค์ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์ตัวนี้เขาไปเปิดโชว์ในงานในหน้าบูธของยามาฮ่าด้วยเออใช่ทั้งถ่ายรูปทั้งอะไรเต็มไปหมดตอนแรกคุมผ้าอยู่นะถูกต้องตอนแรกคุมผ้าอยู่ไม่รู้ว่ารถอะไรยังไม่เปิดเผยว่ารถอะไรเขาเปิดมาโอ้โห R6 นี่เองนี่นะครับแล้วบอกว่าตัวนี้นะครับที่หลายคนรอคอยแน่นอนว่ามาแล้วเห็นตัวเป็นแล้วในงานมอเตอร์โชว์นี้น่าจะเปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาโดยคาดการที่ราคาที่ตั้งไว้นะประมาณ 506,000 ถึง 507,000 ไม่แพงเนาะไม่แพงครับนะพอได้อยู่นะเพราะว่าตัว R1 ประมาณ 800,000 กว่านะพอได้อยู่นะครับอ่ะมาดูรุ่นต่อไปค่ายยามาฮ่าเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบอกว่าเป็น All New Yamaha MT09 เป็นตัว2017ซึ่งก็บอกว่า MT09ก็เป็นรถ Naked Bike ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ทอร์คมาเร็วนะครับบิดสนุกรถนี่ดูดิเปลี่ยนไฟหน้าใหม่โอ้โหกลายเป็นเอเลี่ยนกลายเป็นรถที่แบบล้ำยุคขึ้นมานะครับพร้อมออปชันที่ติดมาให้ที่มากกว่าเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่ารถสไตล์ของตัวของ MT09 ที่เป็น3สูบคอร์ดเพลนที่ให้ความดุดันในเรื่องของทอร์คแล้วในเรื่องของออปชันต่างๆแล้วก็มีโหมดในการขับขี่ให้เลือกด้วยแน่นอนว่ามันต้องมีแบบโหมดธรรมดาโหมด S โหมด A โหมด B มีทุกอย่างเพื่อให้เลือกการขับขี่ให้มันเหมาะสมกับการขับขี่บนท้องถนนสภาพถนนนะใช่นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าแน่นอนครับรถบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้นะครับจะมีในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องให้รอบที่ต่อเนื่องก็คือควิกชิปนั่นเองตอนนี้มีควิกชิปติดมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีของสลิปเปอร์คัทด้วยเอาละสลิปเปอร์คัทก็มาเทคโนโลยีเริ่มอัดมาให้ผู้ใช้ได้ใช้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมเริ่มอัดมาเยอะแล้วครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้มันขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับราคาแน่นอนครับเมื่อของใหม่มาราคาก็ต้องอัพขึ้นมานิดหน่อยนะครับราคาคาดการณ์กันอยู่ที่ประมาณ 419,000 บาทก็ไม่แรงกับเครื่องยนต์ประมาณ 900cc นะไม่แรงสำหรับรถรุ่น R6 นั่นเองอันนี้ MT09 MT09 นะครับโอเค 506,000 นะครับอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นที่5นะครับ All New Suzuki GSX R1000 นี่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ตัวนี้เป็นรหัส L ก็เป็น L7 ครับ L7 เนาะนี่โอ้โหตัวท้ายจะเพรียวมากก็จะอ้างอิงมาจากตัวของ MotoGP นั่นแหละครับนะครับเป็นการออกแบบที่บินเอา DNA เอารูปลักษณ์เอาการดีไซน์ต่างๆเอามาลงมาอยู่ในรถของโปรดักชั่นใช่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยระบบ Aero Dynamic ใหม่นะครับระบบ ไฟ LED ทั้งคันครับนะครับพร้อมกับระบบ VVT นี่แน่นอนครับเครื่องยนต์มาใหม่ VVT มาด้วยอ่ะ VVT มาด้วยนะครับแล้วก็มีแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก10ตัวจากเดิมที่ก็บอกว่าซูซูกิที่จัดจ้านอยู่แล้วนะโหดดิบอยู่แล้วนะพี่ยังสงสัยอยู่คำว่า VVT เนี่ยนะระบบวาล์วแปรผันมีอยู่2ค่ายครับ
ก็คือค่ายยามาฮ่ากับซูซูกินะครับนะครับจะช่วยในเรื่องของรอบปลายที่เดินโอ้โหแน่นอนครับเมื่อมีวาล์ว VVT มาเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับใช่พอรอบเปิดปุ๊บแล้ววาล์วทำงานพุ่งออกไปอีกจะธรรมดานะครับเดี๋ยวสงสัยฮอนด้าคงจะออก VTEC มาเอาเครื่องเอาวีระบบ VTEC ของรถยนต์มาใช้เพราะมีเทคมันเคยมีในตัวของก็รถซุปเปอร์โฟร์อาจจะนำกลับมาใช้น่าจะมีการพัฒนาเอาตัวเทคมาใช้ในรถของ Honda นะคิดว่านะต่อเลยครับก็บอกว่าตัวนี้ก็ตัว GSX นี่ก็จะมีการออกแบบให้มันเพียวเล็กมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับราคาที่คาดการณ์กันนะครับอยู่ประมาณที่ 799,000 บาทก็ไม่แรงเช่นกันนะครับพอสู้ได้กับเทคโนโลยีใหม่ที่ให้มานะครับ 799,000 ใช่ไหมฮะครับโอ้โหก็ราคากำลังดีไม่เกิน 800,000 กับรถ 1,000 ซีซีเดี๋ยวนี้ถูกนะโอ้โหแต่นี่ถูกมากถือว่ารีดแรงม้าเพิ่มได้10ตัวใช่นะในความเร็วที่ 10,000 รอบต่อนาทีเพราะว่า VVT มันเปิดไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองรอบปลามันมาคิดดูพี่ PVT ตัวเดียวไม้10ไม้10ตัวโอ้ย my god ทุกวันนี้ก็โอ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะบิดไปถึงไหนแล้วมาดูคันที่6กันดีกว่าครับมา All New นะครับ Honda CBR 1000WR 2007แน่นอนครับถ้าใครเป็นแฟน Honda ก็เพิ่งจะเปิดตัวเผยโฉมไปที่ M-Quartier เหมือนกันโดยที่มีนักแข่งนะครับระดับโลกนะครับมา2ท่านนั่นคือ Nicky Hayden กับ Stefan Bradl ซึ่งมาเป็นเรียกว่าเป็นเซเลบในการเปิดตัวครั้งนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆ Honda ได้เยอะมากทีเดียวเพราะว่ารถเปิดมา2รุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่น WR กับ WR SP SP ก็คือว่าเป็นออปชั่นพร้อมสำหรับในเซอร์กิตเลยครับในรูปเรืองในรูปร่างนะครับรูปทรงก็นะว่ามีการเพรียวกระชับมากกว่าเดิมแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาคือว่าเน้นในเรื่องของความเบาแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมนะครับขุมพลังแน่นอนว่าเขาบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือจะขับขี่เอาไปบูติฟายใช้งานในเซอร์กิตก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดตัวแล้วแต่ราคาเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเจอกันในงานมอเตอร์โชว์แต่เราก็คาดประมาณกันมาว่ามีภายกระซิบมาอีกโดยประมาณที่เป็นตัว WR ธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ 670,000 บาทกับตัว SPนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีออปชันเสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาลิเปอร์เรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ประมาณ 840,000 บาทอ๋อตัวฟูลนะครับตัวฟูลที่พร้อมสําหรับการแข่งขันนะครับครับนิกกี้เฮเดนก็เคยกระซิบบอกว่าถ้าคุณรักที่จะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยให้ซื้อตัว SP ไปเลยแล้วคุณจะจบเลยทีเดียวใช่จะต้องจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อตรงนู้นมาแต่งเพิ่มนี่แบ่งเพิ่มไปซื้อตัวธรรมดาก็เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อคาลิเปอร์ใหม่ซื้อปั๊มบนใหม่ไปซื้ออะไรต่างๆเพิ่มเขาบอกถ้าจบก็คือ SP เนี่ยจบแน่นอนเพราะเฮเดนเขาบอกว่าเขาขี่แล้วติดใจมากสำหรับตัว SP ครับสำหรับรุ่นที่7นะครับ Honda CBR 650F แล้วก็ CB 650F ซึ่งแน่นอนว่าตัวเนี้ยเราเห็นกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็เขาเปิดจองในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับแต่ตัวรถเป็นๆเนี่ยยังไม่ได้เผยโฉมเพราะฉะนั้นในวันที่29นี้นะครับที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับที่เมืองทองเนี่ยตัวเนี้ยมาแน่นอนทั้งตัว CBR แล้วก็ CB 650F ที่เป็นแน็กเก็ตมาแน่นอนเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมีการอัปเกรดใหม่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก4ตัวโอ้โหน้ำหนักที่เบาลงนะครับขนาดช็อคอัพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะช็อคอัพหลังสามารถที่ปรับสปริงพีโดได้ถึง7ระดับแน่นอนว่าในเรื่องของสมรรถนะที่ดีขึ้นเครื่องยนต์กำลังม้าแรงขึ้นบิดสนุกขึ้นโอ้โหตอบโจทย์กับลูกค้าที่รอมานานว่าเมื่อจะเปลี่ยนที่รูปโฉมอาจจะเปลี่ยนหมดเลยอ่ะรูปโฉมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอาจจะดูเหมือนเดิมๆก็มีแค่ลวดลายคือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนก็คือเรื่องของกราบเรื่องของชุดสีแล้วก็หน้ากากโคมไฟหน้าแล้วก็เรือนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่เคยติดใจกับตัวCB 650หรือว่า CBR 650ตัวเก่าเนี่ยตัวนี้สนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าม้าเพิ่มมาอีก4ตัวแล้วก็มีโชคหน้าใหม่นะเป็นของโชว่าโชว่าใช่นะเป็นระบบของ Dual Branding Wheel สามารถปรับได้โอ้โหปรับได้ด้วยอ่ะนะครับออปชั่นเพิ่มขึ้นมาก็บอกว่าความเป็นไปได้ในการเปิดตัวเนี่ย 99%มันเปิดอยู่แล้วล่ะเพราะเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าเขาเปิดจองในงานบางกอกไปแล้วเพราะเราเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กก็เยอะเนี่ยฮะรูปลายโอ้สวยงามมากตอนนี้รถคุมผ้าอยู่บางท่านได้แล้วนะได้แล้วบางท่านได้แล้วนะตัวใหม่เนี่ยนะครับดีราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะโดยประมาณที่นะครับถ้าเป็นตัว CBR เป็นตัวที่มีแฟลริ่งนะ 650F เนี่ย
33,000 บาทครับนะครับส่วนที่เป็นตัวแน็กเก็ตที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับตัวเป็นตัว CB650F เนี่ย 288,000 บาทราคายังปกติอยู่โดยประมาณเออปกติเลยนะฮะก่อนนั้นอะไร285 285ตัวแน็กเก็ต285ตัวนั้นก็ประมาณ 300,000 ก็ขึ้นมาประมาณ 2-3,000 เอง 2-3,000 เอ้านะเอานะได้ชุดใหม่ด้วยอ่ะจะชกปรับได้ได้เพิ่มแรงม้าเพิ่มอีกระบบเรือนไม้ใหม่โอ้กองอ่ะแน่นอนต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามีพายกระซิบมาว่ากองเดิมเนี่ยกองตัวใหม่เอามาสามารถที่จะมาใส่กองตัวเก่าได้มีพายกระซิบไงช่างภาพผมตาลุกแล้วใช้ตัวเก่าเรื่องจริงเรื่องจริงมาดูคันที่8กันบ้างนะครับคันที่8ของเราก็คือ All New Yamaha X-Max 300ที่เป็นรถออโตเมติกรุ่นนี้เห็นใน Facebook เยอะนะครับแล้วก็กระแสในรายการก็เยอะผมว่านะมาชัวมาชัวใช่ไหมบอกว่ามาชัวนะครับก็บอกว่าถ้าถามถึงความเป็นไปได้ก็พอมีอยู่บ้างเขาบอกว่าเพราะว่าทาง Yamaha Worldwide นะครับได้เปิดตัวเขาที่เมืองนอกไปแล้วไงเขาตัวเป็นๆมันมีแล้วแต่จะเข้าเมืองไทยไหมนี่แหละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นบอกเป็นเครื่องยนต์300 cc นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำ4วาล์ว4จังหวะนะครับแบบซิงเกิลโนเวคแคมชาร์ปซึ่งเน้นแรงทอร์คที่สนุกสนานเพราะเป็นซิงเกิลเป็นแคมเดียวใช่ๆนะครับเครื่องยนต์บูคอซึ่งให้ความประหยัดทนทานนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha เขาเลยนะครับวัสดุที่เลือกมาใช้แน่นอนว่าก็เป็นระดับของพรีเมียมซึ่งถ้ามองดีๆถ้ามองไกลๆมันก็เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาอะรุ่นพ่อเขาเนี่ยตัว T-Max อะ T-Max เขาใช่ไหมใช่ T-Max 530นะครับตัวนี้ก็เป็นการย่อลงมานะครับเพื่อเน้นการขับขี่ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นการขับขี่แบบออโตเมติกแน่นอนว่ามันสะดวกสบายบิดอย่างเดียวใช่นะครับเอาระบบทีทีVTT มาด้วยนะ VVA VVA ของ Yamaha VVA ใช่ไหม VVA. VVA แหมสนุกมากยิ่งขึ้นเลยนะโอ้โห 6,000 รอบในปี๊ดเลยนะใช่นะครับก็บอกตัวนี้นะครับถ้าเปิดตัวจริงๆแล้วในงานเนี่ยนะครับราคาที่เราตีกันมาเพราะภาษีแล้วต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทเฮ้ยราคาพอกับ Forza เลยพอกัน Forza ก็ 145,000 นี่ 160,000 พอกันเอาเฮ้ยงานนี้นะครับ Forza ต้องมีอะไรกันบ้างมีกันฟัดกันหน้าดูแล้วช่วงนี้แต่เท่าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีแค่8รุ่นนี้แต่ไม่แน่นะอาจจะมีมากกว่านี้ถ้าเราได้ไปชมในงานวันที่29นี่มันเปิดทั่วไปวันที่28นี่จะเป็นของวันสื่อวันเพรสผู้ผมต้องไปก่อนแล้วเราก็จะพยายามไลฟ์สดหรือว่าจะเก็บภาพบรรยากาศมาลงในแฟนเพจของเราให้ติดตามกันไลฟ์สดจะดีกว่าครับเพราะมันจะเข้าถึงกว่าเนาะไลฟ์สดปุ๊บเห็นปุ๊บเลยว่าไอ้รุ่นนี้แล้วก็จะได้ดูตัวจริงถ้าเห็นรูปไปแค่นั้นแหละไลฟ์สดดีกว่าไลฟ์สดเราแบบสามารถเจาะรายละเอียดได้หมดสรุปว่า All New New Suzuki GSX R 1000มาเอาโอเคสำหรับแฟนรายการนะที่เคยถามบอกว่าผมอยากได้ตัวซูตัวพันมาแน่นอนครับขึ้นเครื่องมาได้เลยแล้วก็มา รับรถจำได้ไหมใช่รู้สึกว่าอยู่ที่เออนะอาหารหรือไงเนี่ยนครสวรรค์หรือขอนแก่นอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละครับมาเลยอยากเล่นซูอยากเล่นซูนะครับสาวกซูไม่ควรพลาดครับมาแน่นอนนะครับก็เรียกว่าฝากเอาไว้นะครับสำหรับ8รุ่นนี้ให้ไปติดตามกันที่ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้วันที่29นะครับถึงวันที่9เมษายนนะครับก็ประมาณ10กว่าวันเก็บตังค์ได้เลยฮะใกล้แล้วครับเก็บตังค์ได้เลยเพื่อที่จะไปยนต์โฉมรถใหม่ๆอะไรใหม่ๆออกมาใหม่แล้วก็ช่วงโปรโมชั่นดีๆทั้งนั้นก็คือว่าเข้าไปดูมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะดูรถยนต์นี้ด้วยในฮอเดียวกันนอยฮอเดียวกันใช่มั้ยนะเผื่อจะออกรถยนต์ด้วยก็ทีเดียวให้มันจบๆไปเลยเอารถกระบะขนแล้วกลับบ้านไปเลยใช่มั้ยไม่ต้องไปเสียเวลานะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกข้อมูลดีๆแล้วกันให้ฝากกันไว้ให้ไปติดตามกันที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ครับผมอ่ะช่วงนี้ช่วงท้ายก็แนะนำในเรื่องของแว่นตากันสักนิดนึงนะครับเพิ่งเราก็ไปขอราคาพิเศษเข้ามาในเรื่องของการรูปทรงที่เป็นดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นของ Falowa ซึ่งดีไซน์เป็นแนวสปอร์ตสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์จักรยานก็ได้กันลมเป็นอย่างดีทุกอย่างได้เพราะว่าพี่โบ๊ทได้ทดสอบเทสมาแล้วขับขี่ไปที่จังหวัดขอนแก่นก็ใส่ขับฮาร์เลย์ไปก็บอกโอ้โหกันลมดีมากแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5 ชุดมีเคสตัวนี้ให้ถึง2เคสภายใน1กล่องนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นของ Giovanni ซึ่งเป็นสไตล์ของแฟชั่นคล้ายๆ Ray-Ban นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้เหมือนกันว่าจะเป็นเลนประหลอดเลนดำนะครับเลนใสเลนอ่านหนังสือต่างๆเลนตัดแสงในกล่องเดียวกันเลยในกล่องเดียวกันมีทั้งหมด5ชุดเหมือนกันแล้วก็ไปดูสกู๊ปดีๆกับแว่น Falowa แล้วก็ Giovanni กับพี่บอมครับไปครับWe'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ